ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้นะจ้ามาทำแกงเขียวหวานจ้าอันนี้ก็คือเนื้อปลากายจ้าเนื้อปลากายของเรานะจ้าตีด้วยเครื่องอิเล็กโตรัสนั่นเองนะจ้าลักษณะของเนื้อปลากายนะคะจะมีความแดงชมพูแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆเติมนะฮะเจ้าตัวน้ำเกลือนะฮะน้ำผสมเกลือนะฮะเติมเข้าไปเพื่อให้เนื้อมีความเด้งๆอุ่นๆมากยิ่งขึ้นเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้การช่วยคนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเครื่องอิเล็กโตรัสของเราก็มีความไม่สามารถที่จะทั่วถึงได้นะคะเราต้องมีความแมนนวลนิดนึงนะคะก็คือเอาช้อนจุ่มลงไปนะคะช่วยเขาคนนิดนึงนะคะแต่ระวังนะคะช้อนอาจจะไปเข้าสู่ระบบการตีทำให้เครื่องพังได้นะคะก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้เนื้อปลากรายที่มีความเหนียวมากที่สุดในโลก3โลกนะคะก็จะมีความเหนียวมากที่สุดแล้วนะคะก็เหนียวขึ้นเรื่อยๆ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 นะคะและเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการปรุงรสนั่นเองจ้ะและนี่นะคะก็คือน้ำปลาจ้าเติมเข้าไป1ช้อนพอจ้าหลังจากนั้นนะจ๊ะเราจะเติมรสดีผู้สนับสนุนหลักของเรานะฮะจากคืออายิโนโมโตะนะฮะเป็นผงหมูนะฮะใส่เข้าไปจนกว่าจะพอใจจ้าโรยๆๆ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 
นี้จ้าคือยอดมะพร้าวจ้าและนั่นก็คือใบโหระพาจากที่อยู่ข้างล่างยอดมะพร้าวอันนี้กิโลกรัมละ55บาทเท่านั้นจ้าและก็อันนี้เป็นส่วนของพริกแกงเขียวหวานจ้าพริกแกงเขียวหวานอันนี้นะจ๊ะเราใช้ประมาณ2ขีดจ้าแล้วก็เติมหัวกะทิเข้าไปนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆจ้าผัดจนกว่าหัวกะทิจะแตกมันจ้าลักษณะเมื่อเห็นแตกมันนะจ๊ะจะเห็นน้ำมันลอยหน้านิดนึงจ้าหลังจากนั้นนะจ๊ะเราคนไปเรื่อยๆจ้าคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะเห็นว่ามันเดือดปุ๊บๆๆๆๆๆแบบนี้ระวังหน้าและระวังแขนของคุณนะคะหลังจากนั้นเราเติมหัวกะทิเพิ่มเข้าไปนิดนึงจ้าแล้วเพื่อให้มันมีความเหลวมากยิ่งขึ้นนะคะไม่สามารถเราไม่ใช่นั้นเราจะเติมเนื้อสัตว์ลงไปไม่ได้เลยนะหลังจากที่เราคนเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราจะเติมเนื้อปลากรายนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลากรายที่เราได้พักไว้นะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะและปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆปั้นนะคะด้วยเทคนิคชั้นสูงนะคะจากชาวหลังวังของเรานะคะคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก็คือการใช้ช้อนนะคะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วโป้งบิดลงไปเรื่อยๆนะคะบิดลงไปนะคะอย่าสนใจกระทะที่มีความคล้ำนิดนึงนะคะเนื่องจากอายุคนไทยก็นานมากแล้วนะคะก็ค่อยๆปัดลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็นลูกชิ้นปลากรายอันนี้ก็คือยอดมะพร้าวอ่อนที่เราหั่นเป่าไว้เรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราผัดไว้ค่ะผัดไปเรื่อยๆเราเติมส่วนหัวและส่วนหางที่เหลือเข้าไปนะฮะเติมนะฮะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นค่ะเต็มหม้อเต็มกระทะเต็มนะฮะเราต้องเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วค่ะเราตักไปใส่หม้อจ้าลักษณะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราจะเรียกว่าการผัดอันนี้คือการใส่หม้อนะฮะเพื่อเปลี่ยนภาชนะนะฮะเราโรยผักโรยนะฮะนั่นก็คือใบโหระพาแล้วก็พริกนั่นเองนะฮะปรุงรสในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ด้วยน้ำตาลตะโหนดนะฮะและก็จะได้แกงเขียวหวานหม้อนี้ราคา500บาทจ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็จะมาเล่าใหม่นะจ๊ะบายบายอย่าลืมเติมน้ำตาลนิดนึงนะแล้วก็ดอกเกลือนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันได้อย่างดีจ้าขอบคุณจ้าบายบาย